สวัสดีค่ะวันนี้แม่ยูอยู่ในครัวนะคะเข้าครัวทำอาหารแล้วก็จะทำอาหารฝรั่งค่ะวันนี้จะทำอาหารฝรั่งง่ายๆนะคะแต่ว่าเป็นเมนูยอดนิยมที่ชาวออสเตรเลียก็นิยมทานกันนะคะเป็นอาหารที่มีชื่อเรียกง่ายๆว่าพายค่ะปกติเนี่ยพายจะมีไส้ต่างๆนะคะที่นิยมที่สุดก็คือเขาเรียกว่าเพลนพายเนี่ยก็คือพายไส้เนื้อแล้วก็จะมีการดัดแปลงไส้ต่างๆกันไปแต่วันนี้แม่ยุ้ยจะทำไส้มันฝรั่งค่ะเป็นไส้มันบดเพราะว่าเป็นออเดอร์จากลูกชายค่ะคุณลูกชายไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะเคยทานเจตั้งแต่5 ขวบจนถึงอายุประมาณ14-15เนี่ยยังทานเจอยู่เลยเพิ่งเริ่มมาทานเนื้อสัตว์ได้ประมาณปีกว่าๆเองเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็ออเดอร์บอกว่ามัมมี่ยุ้ยครับทำพายไส้มันบดให้หน่อยก็เลยจะจัดการทำพายมันบดค่ะหลังจากที่เราเตรียมตัวไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตัวแป้งกันสำหรับแป้งเนี่ยแม่ยุ้ยใช้เป็นแป้งสำเร็จรูปค่ะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในตู้แช่แข็งนะคะตัวแป้งตัวนี้แป้งตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าพาสตี้นะคะเป็นแป้งพาสตี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในตู้เนี่ยจะมีอยู่หลายยี่ห้อนะคะให้เลือกแต่ว่าแม่ยุ้ยใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านมียี่ห้อเดียวค่ะตอนที่ไปซื้อนี่มีอยู่ยี่ห้อเดียวแล้วก็เหลืออยู่แพ็คเดียวด้วยก็เลยต้องซื้ออันนี้มานะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นแป้งแผ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราจะใช้เครื่องตัวนี้ค่ะตัวนี้เรียกว่าพายเมเกอร์นะคะเป็นเครื่องที่ไม่ยุ้ยแนะนำนะว่าควรจะมีไว้ในบ้านก็แล้วแต่ค่ะว่าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ของเราเนี่ยบ้านเล็กนะคะก็เลยใช้แค่ขนาด2ทำพาย2อันค่ะส่วนบ้านใหญ่อาจจะเลือกเป็น4อันหรือ6อันก็ได้นะคะอันนี้แม่ยุ้ยใช้ยี่ห้อซันบีมค่ะ
จะเป็นของ Sunbeam หรือจะเป็นของที่ Kmart ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะของ Kmart เนี่ยก็จะราคาถูกหน่อยแต่ว่าคุณภาพเท่าที่เคยใช้มาก็คุณภาพดีนะคะค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้พายพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงแม่ยุ้ยขออนุญาตเอาไปเสิร์ฟคุณลูกก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย